ผลการวิจัยพบว่าการโจมตีด้วยฟิชชิงที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิด-19 กำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกเพราะพวกเราหลายคนต้องรักษาระยะห่างการทำงานควบหลายอย่างทั้งงานประจำและธุระส่วนตัวสลับกันไปมาทำให้เกิดความเครียดนักต้มตุ๋นจอมฉวยโอกาสจึงอาศัยช่วงที่ความวิตกกังวลของเราเพิ่มสูงขึ้นมาเอาเปรียบโดยการนำความต้องการในข้อมูลและความเชื่อมั่นของเรามาใช้ประโยชน์ฟิชชิ่งบางตัวรับปากว่าจะให้หน้ากากอนามัยถุงมืออนามัยหรือการรักษานอกจากนี้ยังมีบางฟิชชิ่งที่สวมรอยว่าถูกส่งมาจากหน่วยงานด้านสุขภาพเพื่อนำเสนอสถิติและมาตรการความปลอดภัยฉบับล่าสุดโพสต์และโฆษณาหลอกลวงทางโซเชียลมีเดียก็น่าเป็นห่วงเช่นกันเพราะปกติแล้วการโจมตีฟิชชิ่งนักต้มตุ๋นจะมุ่งหวังให้คุณเปิดไฟล์อันตรายที่แนบมาหรือคลิกลิงก์เพื่อนำคุณไปสู่เว็บไซต์หลอกลวงเป้าหมายของพวกเขาคือทำให้อุปกรณ์ของคุณติดมันแวร์หรือขโมยข้อมูลของคุณคุณได้รับการแจ้งเตือนข้อความที่ไม่ได้ร้องขอหรือข้อเสนอที่น่าเหลือเชื่อหรอหยุดคิดก่อนอย่าเพิ่งคลิกอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินในแบบฟอร์มหรือเว็บไซต์เว้นแต่คุณได้ส่งคำขอข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสที่อัปเดตที่สุดจงเลือกแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือเช่นจากบริษัทของคุณหน่วยงานราชการหรือผู้ให้บริการข่าวสารบุ๊กมาร์กเว็บไซต์ทางการของพวกเขาไว้และติดตามรับนิวเลเตอร์จากเขาความไม่มั่นใจทำให้พวกเราเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงจงเตรียมพร้อมอยู่เสมอปกป้องตัวเองและคนที่คุณรักโดยติดตามคำแนะนำด้านสุขภาพปกป้องอุปกรณ์และข้อมูลของคุณโดยรักษาการตอบโต้ต่อฟิชชิ่งให้เฉียบแหลมอยู่เสมอ Terranova Security นำเสนอโดย Enforce Secure